สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเย็นเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะรายการของเราก็พร้อมที่จะมาช่วยคุณผู้ชมแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะสำหรับวันนี้เราก็สดๆกันเหมือนเดิมนะคะจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวแจ้งช่องทางคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะสำหรับที่จะพูดคุยสายสดกันภายในรายการนะคะลงทะเบียนกันก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะก็ส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะหมายเลขโทรศัพท์422-1606ค่ะและแน่นอนสำหรับช่วงแรกของเรานะคะก็จะเป็นช่วงของสาระความรู้นะคะที่อาจารย์วิเชียรก็สรรหามามอบให้กับพวกเราได้ทุกสัปดาห์เลยซึ่งวันนี้เป็นตอนต่อของซีรีส์ของซีรีส์คราวที่แล้วเราพูดถึงเรามี3ตอนตอนแรกก็คือว่าถึงการหาทำเลเพื่อทำธุรกิจค่ะขั้นตอนที่2คือการจัดปรับปรุงสถานที่เมื่อได้ที่แล้วเรามาปรับปรุงนี่เราบอกในคราวที่แล้วมันมี3เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องทิศทางแล้วก็เรื่องวัสดุตกแต่งหรือว่าส่วนประกอบที่จะวางจะตั้งจะตั้งพวกเครื่องเรือนเครื่องอะไรไว้ที่ไหนคือเป็นทางด้านโหราศาสตร์ใช่ครับแล้วก็สำหรับวันนี้เราก็จะเป็นตอนต่อจากคราวที่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของใช้เรื่องของสีโหราศาสตร์ในการเสริมแต่เป็นเรื่องของสีใช่ครับเป็นยังไงคะอาจารย์คืออย่างนี้ในทางโหราศาสตร์เราเนี่ยเราจะให้ความสำคัญเราเรียกว่าจตุรงคโชคจตุรงคโชคแปลว่าโชคที่ทำให้เกิดโชค4อย่างสิ่งที่ทำให้มนุษย์เรามีโชคเกิดได้4อย่างเรื่องที่1คือชัยภูมิชัยภูมิก็คือสถานที่ที่เราบอกไปเมื่อคราวเมื่อ2ที่แล้วครั้งแรกครับอันที่2ก็คือสีค่ะนะยังเดี๋ยวจะพูดแล้วครั้งเรื่องที่3ก็คืออัญมณีอัญมณีเราก็เคยพูดไปทีนึงแล้วตั้งนานแล้วแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือการตั้งชื่อแต่เรื่องนี้ยังไม่เคยพูดเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะทางแล้วมันยาวแล้วมันละเอียดมันค่อนข้างเยอะตัวอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเนี่ยทำเองได้ยากเพราะมันต้องใช้ศาสตร์ทางโหรเข้ามาช่วยมากเพราะนั้นเราจึงเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยตั้งได้ไหมได้อาจจะรู้อักษรดีไม่ดีแค่นั้นแหละแต่จะตั้งให้ได้ประสิทธิภาพให้เกิดโชคเนี่ยทำได้ยากไม่เหมือนอัญมณีสีหรือชัยภูมิซึ่งดูได้ด้วยตัวเองที่เราสามารถฟังแล้วเราก็ไปปรับแก้ได้ด้วยตัวเองใช่ครับใช่ครับนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสัปดาห์แรกเป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งชัยภูมินะคะว่าถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนใช่ครับซึ่งง่ายมากนะคะคุณผู้ชมที่ฟังไม่ทันไปย้อนดูใน YouTube นะคะสำหรับสัปดาห์ที่2ที่ผ่านมาต่อกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของทิศทางและสิ่งประดับสิ่งประดับนะคะว่าคุณเกิดวันอะไรต้องวางอะไรทิศไหนคุณควรวางอะไรหรือทิศไหนคุณไม่ควรวางอะไรใช่ค่ะอันนี้เป็นของสัปดาห์ที่แล้วและวันนี้เป็นเรื่องของสีพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะในสมัยก่อนเนี่ยเรื่องสีนี่จะเป็นเรื่องสำคัญมากแม้แต่ว่าแม่ทัพต่างๆเนี่ยที่จะออกศึกนะฮะจะต้องใส่สีให้ตรงกับโฉลกของตัวเองมิฉะนั้นจะถือว่าจะไปตายในสงครามแล้วปรากฏอย่างนี้ว่าแม่ทัพที่ใส่สีถูกโฉลกเนี่ยฮะไม่เคยมีแม่ทัพตายไม่เคยมีแม่ทัพไทยนะฮะตายในสงครามยกเว้นแต่กลับมาแพ้กษัตริย์ตัดศีรษะทิ้งซะเพราะว่าแพ้ค่ะแต่ว่าที่จะไปตายในสนามรบเนี่ยแทบไม่มีผิดกับการพวกอริราชศัตรูที่มาลุกลานเนี่ยแม่ทัพมักตายบ่อยมันเป็นเรื่องแปลกค่ะครับแล้วมันก็จะมีการเสริมดวงอีกหลายๆแบบซึ่งอีกแบบนึงก็คือการใช้ดวงพิชัยสงครามเสริมดวงเสริมชะตาต่อชีวิตค่ะมันก็มีแต่เราไว้พูดวันหลังอันนึงก็คือว่าสีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสีในสมัยก่อนเนี่ยเขาเน้นเรื่องเสื้อผ้าและอัญมณีไม่ได้ใช่ครับแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องบ้านเลยจริงด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาคนโบราณไม่มีสีทาบ้านเพราะเป็นใช่ครับคนโบราณเขาใช้สีที่เราเรียกกันว่าสีธรรมชาติอะไม้แล้วก็คือเขาใช้สีดินนะฮะสีแร่เนี่ยละลายน้ำก็จะออกแดงๆคุณแพรเคยเห็นไหมฮะที่สีออกแดงๆเป็นไม้ก็ที่ต่างจังหวัดเป็นสีน้ำมันเนี่ยแดงๆนะเขาเรียกสีเศษซึ่งมันมีสีเดียวว่าทั่วประเทศไทยเลยจะมีสีเดียวอันนี้ไม่เคยทราบจริงๆค่ะว่าเขาเมื่อก่อนเขาไม่มีเขาก็ใช้ครับก็ใช้น้ำมันเนี่ยแล้วก็บางทีก็ใช้พวกยางไม้นะแล้วก็ใช้แร่เนี่ยละลายน้ำผสมแต่สีพวกนี้ไม่ทนนะพอถูกน้ำถูกฝนมันก็ละลายไปและทุกปีก็จะมาทำกันแต่มันมีสีเดียวเพราะคนโบราณจึงไม่เน้นการใช้สีบ้านก็มีสีไปทางเ
การตกแต่งร่างกายเสื้อผ้าของประดับแทนแต่ปัจจุบันนี้เรามีสีหลากหลายไงเลยหันมาใช้เรื่องสีบ้านกับสีรถยนต์สีที่จะบอกไปต่อไปนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้กับบ้านและรถยนต์ได้นะครับทีนี้เราจัดสีเนี่ยนะครับไว้สองอย่างก็คือว่าสีที่แบ่งของไทยเราในทางโหราศาสตร์ไทยแบ่งเป็นสีสองกลุ่มสองกลุ่มค่ะกลุ่มแรกเราเรียกกลุ่มสุภเคราะห์สุภเคราะห์สุภเคราะห์แปลว่าสีบุญสีบุญคือสีที่ให้ผลทางบุญใช่คือสีนี้จะให้ความรู้สึกสงบสุขใจสบายใจแล้วก็พักผ่อนและสงบแล้วก็ไม่ทุรนทุรายสีพวกนี้จึงเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการความสบายใจเช่นธุรกิจบริการทั้งหมดเช่นร้านอาหารใช่ไหมร้านขายเสื้อผ้าโรงแรมที่พักการท่องเที่ยวแล้วก็หมายว่าสถานที่ที่ให้ความสุขความอบอุ่นค่ะนะครับพวกนี้จะใช้สีพวกนี้สีในกลุ่มนี้ก็จะได้แก่สีขาวสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินนะครับแล้วในโทนกลุ่มที่ใกล้เคียงกับสีกลุ่มนี้อย่างเช่นขาวอะครีมนะอย่างสีเขียวนี่ก็อาจเป็นสีตองใช่ไหมหรือว่าสีน้ำเงินอาจจะเป็นสีฟ้าสีครามใช่ครับหรืออาจจะเป็นสีเทาสีควันบุหรี่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งมันหลากหลายแต่ว่าเราว่ากันโดยรายละเอียดนิดนึงสีพวกนี้เหมาะกับธุรกิจที่ให้ความเขาเรียกสงบสุขสบายใจและความสุขเพราะธุรกิจที่อยู่ในหมวดนี้จะต้องใช้สีนี้เป็นประธานค่ะน่าคิดน่าคิดทีนี้สีในกลุ่มที่2เรียกบาปเคราะห์อันนี้ตรงข้ามกันตรงข้ามกันครับคือสีนี้ไม่ได้เป็นบาปนะฮะแต่หมายความลักษณะสีนี้จะเป็นลักษณะของการเร่งเร้าทำให้คึกคักกระตือรือร้นรุนแรงอ๋อแม่หนูก็พอฟังว่าบาปเคราะห์ก็นึกว่าอุ๊ยใช้แล้วมันต้องแบบไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะเป็นสีที่กระตุ้นให้คนคึกเขาเรียกว่าเร่งเร้าคนให้ไม่คึกคักรุนแรงต้องเป็นกระตือรือร้นอะไรนะเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเข้าสงครามทำไมทหารไทยจึงใช้สีแดงเป็นนักรบหมดนั่นสิเพราะต้องการเร่งเร้าเหมือนเวลาถ้าเราเล่นเกมปัจจุบันนะหนูก็จะเห็นนะมันก็จะส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงให้เลือกใช่ครับคือสีหรือธุรกิจที่ต้องการความคึกคักเร่งเร้าคนเนี่ยอย่างเช่นธุรกิจประเภทบันเทิงเริงรมสถานบันเทิงเนี่ยใช่ครับที่มีเต้นพวกออกกำลังเช่นดิสโกเทคสมัยนั้นฟิตเนสใช่ครับด้วยครับก็ต้องคึกคักแล้วพวกกีฬาค่ะพวกกีฬาโดยเฉพาะพวกเอ็กซ์ตรีมเนี่ยสังเกตนะป้ายพวกเนี้ยจะมีลักษณะกระตุ้นและเร่งเร้าตลอดเวลาเพราะว่าเข้าไปแล้วมานั่งหงอยๆเนี่ยค่ะร้านแจ้งหมดใช่ครับมันก็เป็นการเร่งเร้าเพียงจะต้องให้ถูกกับเรื่องอะไรที่ต้องการความบันเทิงสนุกสนานลื่นเริงเฮฮาต้องสีในกลุ่มหมวดนี้สีหมวดนี้นี่ก็ได้แก่พวกสีแดงสีชมพูสีดำสีม่วงสีม่วงนะแปลกเอาก็ลองดูในสถานบันเทิงเนี่ยจะสีทั้งนี้ทั้งนั้นเลยค่ะนะสีทั้งนี้บางทีก็ไปเหมาะกับในเขาเรียกว่าธุรกิจกลางคืนเนี่ยค่ะจะเหมาะกับธุรกิจตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามองดูว่าถ้าเราเลือกใช้สีเนี่ยสิ่งที่คุณควรทำเนี่ยก็คือคุณต้องเลือกสีประธานของอาชีพก่อนอาชีพหมวดไหนความสุขหรือว่าเร่งเร้าถ้าความสุขคุณต้องเลือกหมวดนั้นก่อนแล้วมาดูว่าเราเกิดวันไหนอ๋ออ่ะเข้าใจละอันดับแรกจะเลือกสีดูหมวดก่อน ในสองหมวดแรกมีสุภเคราะห์กับบาปเคราะห์ว่าเราจะทำธุรกิจในกลุ่มไหนธุรกิจของเราอยู่ในกลุ่มไหนเอาสีในหมวดนั้นมาก่อนใช่ครับแล้วค่อยมาดูวันเกิดของตัวเองใช่ว่าถ้าสีนั้นมันไม่เหมาะก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีในกลุ่มนั้นแต่ไม่ใช่สีเดียวกันอืมนั่นเห็นไหมครับมันจึงมีหลายสีไงทีนี้วันอาทิตย์เนี่ยสีที่เป็นเสน่ห์เนี่ยจะเป็นสีแดงคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะใช่ครับคนที่เกิดวันอาทิตย์สีที่มีเสน่ห์เนี่ยจะเป็นสีแดงสีเลือดสีถัดมาชื่อเสียงคือสีเลือดหมูกับสีชมพูสีแห่งโชคลาภคือสีเขียวค่ะนะครับแล้วต้องการคนอุปถัมภ์ค้ำจุนก็คือสีส้มสีวันเกิดเลยใช่ครับแล้วสีที่ห้ามก็คือสีน้ำเงินสีที่ห้ามคือสีน้ำเงินใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการเร่งเร้าต้องการความสงบที่ต้องการน้ำเงินคุณต้องเปลี่ยนเป็นเฉดอื่นใกล้เคียงได้ไหมคะไม่ได้ครับในเฉดเดียวกันเนี่ยไม่ได้เช่นฟ้าน้ำเงินเทาเนี่ยถือเป็นเฉดเดียวกันไม่ได้เลยคุณน้ำใช้คุณก็ไปใช้สีเขียวสีเหลืองสีขาวแท้อ๋อที่เป็นเฉดอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสุภเคราะห์ใช่ครับค่ะอ่ะทีนี้วันอังคารนี่นะครับสีที่เสน่ห์ก็คือสีขาวนะครับชื่อเสียงเป็นสีเขียวแล้วก็โชคลาภเป็นสีดำและม่วงนะครับผู้ประถมคือน้ำเงินนะครับและห้ามใช้สีแดงห้ามใช้สีแดงใช่ครับนะครับเพราะเป็นสีโชคร้ายนะฮะอันนี้รวมถึงรถยนต์ด้วยอย่างที่ทั้งหมดครับใช้ทั้งหมดด้วยบ้านด้วยฮะบ้านด้วยใช่ครับแต่เดี๋ยวเราพูดถึงการใช้จะทำยังไงนะครับวันอังคารนี่สีเสน่ห์ก็คือสีเลือดหมูสีชมพูค่ะสีที่เป็นชื่อเสียงคือดำและม่วง
โชคลาภคือสีเหลืองนะครับผู้ประถมสีแดงและโชคร้ายคือสีขาวค่ะนะครับวันพุธนี่สีเสน่ห์คือสีเขียวนะครับแล้วก็สีที่ชื่อเสียงคือสีเหลืองสีโชคลาภคือเขียวอ่อนและสัมมฤทธิ์สัมมฤทธิ์ก็คือสีทองปนดำค่ะนะครับแล้วก็ยังเป็นสีนี้ได้ด้วยนะครับสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนครับสามสีนี้แล้วก็สีอุปถัมภ์คือสีขาวสีขาวนะสีที่โชคร้ายก็คือสีชมพูและสีเลือดหมูห้ามหลีกเลี่ยงอันนี้วันพฤหัสนี่สีเสน่ห์ก็คือสีเหลืองนะครับชื่อเสียงคือสีน้ำเงินโชคลาภเป็นสีแดงแล้วก็ผู้อุปถัมภ์เป็นสีเขียวห้ามสีดำและสีม่วงห้ามสีดำและสีม่วงใช่ครับเป็นสีให้โทษนะครับทีนี้วันศุกร์เนี่ยสีเสน่ห์คือสีน้ำเงินนะครับชื่อเสียงเนี่ยเป็นสีขาวนะครับโชคลาภเป็นสีเลือดหมูกับสีชมพูค่ะนะครับแล้วก็ผู้อุปถัมภ์เป็นสีเหลืองแล้วก็ห้ามสีเขียวอ่อนกับสัมมฤทธิ์สัมมฤทธิ์คือสีสัมมฤทธิ์คือสีทองปนดำโอ้คือทองดำๆค่ะสีทองปนดำๆค่ะครับนะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับสีเสน่ห์ก็คือสีดำกับสีม่วงค่ะนะครับแล้วก็ชื่อเสียงคือสีเขียวอ่อนกับสีสัมมฤทธิ์ค่ะนะครับแล้วก็โชคลาภเป็นสีน้ำเงินค่ะนะครับผู้อุปถัมภ์นี่สีเลือดหมูกับสีชมพูค่ะแล้วก็ห้ามสีเขียวห้ามสีเขียวสีเดียวครับทีนี้การนำสีไปใช้เนี่ยจะต้องมองเป็น2จุดประสงค์ถ้าคุณเปิดร้านค่ะสีชื่อนะครับต้องเป็นสีที่เราต้องการเป็นจุดเน้นของธุรกิจค่ะและสีพื้นต้องเป็นสีที่มีความคือเน้นสีชื่อให้โดดเด่นขึ้นมาสีชื่อคือสีของตัวหนังสือของตัวอักษรที่เป็นชื่อร้านโลโก้รวมมั้ยคะโลโก้ด้วยครับเพราะฉะนั้นร้านทั่วไปเนี่ยเรามักจะให้ความสำคัญที่ชื่อแต่ไม่เคยมีโลโก้กันโดยข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าเราจะเปิดร้านต้องมีโลโก้ค่ะคือไม่จำเป็นจะต้องไปวิลิสมาหลาเนี่ยแต่โลโก้เนี่ยจะเป็นลักษณะเด่นกว่าชื่ อเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจะมองสัญลักษณ์ไม่ได้มองชื่อค่ะเพราะฉะนั้นการเปิดร้านที่ต้องการดึงคนเข้าไปเนี่ยจึงต้องให้ความสำคัญที่โลโก้เนี่ยคุณแพ้ต้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าสมัยก่อนเนี่ยค่ะนะครับคนที่เป็นระดับชั้นสูงในตระกูลเนี่ยจะมีโลโก้ของตระกูลหมดเลยที่เขาเรียกว่าสัญลักษณ์ประจำตระกูลโอ้แต่สมัยนี้สมัยนี้ไม่มีใช่แต่สมัยก่อนมีหมดครับใครที่เป็นเจ้านายระดับเจ้านายขึ้นไปจะมีสัญลักษณ์ประจำตระกูลหมดไม่เคยเห็นเลยค่ะเกิดไม่ทันนั่นแหละแต่ว่าหนูจะสังเกตได้จากแบบตอนเด็กๆเวลาไปทานแบบร้านอาหารน่ะหนูเมื่อก่อนเขาจะเน้นเรื่องของโลโก้จะจำได้จะจำเป็นโลโก้มากกว่าถูกคือคนทั่วไปมักจะมองเรื่องชื่อจริงๆคุณเข้าใจผิดนะฮะถ้าคุณทำอาหารเนี่ยคุณพยายามทำสัญลักษณ์ของอาหารคุณเป็นโลโก้จะดีกว่าแต่ชื่อก็ต้องมีเพราะมันต้องมีตัวตนใช่แต่โลโก้นี่มีความสำคัญเพราะคนจะมองไปที่โลโก้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นชื่อจะให้ความสำคัญที่โลโก้แล้วเลือกสีให้อยู่ในหมวดที่เราจะทำธุรกิจนั้นให้ถูกด้วยค่ะสีที่ไม่ดีเนี่ยหรือว่าสีที่เป็นที่ห้ามเนี่ยสามารถมาปนได้แต่ต้องไม่เป็นสีเด่นคือไม่ได้ห้ามอย่างยกตัวอย่างคนเกิดวันอาทิตย์ห้ามสีเงินเนี่ยสีเงินประดับได้แต่ไม่ใช่สีเด่นคือมองแล้วไม่ใช่เห็นน้ำเงินก่อนเลยค่ะแต่อาจจะเป็นเส้นลายเล็กๆซึ่งสามารถประดับเข้าไปได้ไม่ห้ามแต่ต้องไม่ใช่สีเด่นนะครับนี่คือหลักการค่ะนะครับทีนี้อันแรกก็คือเลือกสีให้เหมาะอาชีพก่อนค่ะนะครับแล้วก็อันที่2คือคุณต้องเลือกสีให้เหมาะกับฉลองประจำวันเกิดด้วยค่ะนะอันที่3นี่นะครับนะร้านค้าต้องมีทั้งชื่อและโลโก้ค่ะคือสัญลักษณ์ของร้านสัญลักษณ์ของอาหารที่คุณจะทำหรือสัญลักษณ์ธุรกิจคุณนั่นแหละค่ะนะครับแล้วกันที่4เนี่ยนะครับนะห้ามใช้สีที่ให้โทษเป็นสีเด่นหรือโดดเด่นในสัญลักษณ์ทั้งหมดค่ะแต่ประกอบได้บ้างค่ะแต่ต้องไม่เด่นค่ะนะครับเนี่ยอันที่5นี่ป้ายหรือสัญลักษณ์ต้องไม่บังหน้าร้านโดยเด็ดขาดต้องไม่บังทางเข้าไม่บังทางเข้าสัญลักษณ์ของตัวเราเองเนี่ยของร้านเราห้ามบังทางเข้าร้านใช่ครับทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยเราสังเกตนะเวลาเราเปิดร้านเนี่ยเราหันสู่ถนนเนี่ยธรรมชาติของการเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายแต่ทีนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องยึดตลอดเวลาบางกรณีเนี่ยคนจะเคลื่อนที่จากซ้ายมาขวาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำก็คือดูซิว่าคนเดินไปฝั่งไหนเข้ามาต้องมองนะอย่างสมมติว่าห้างเนี่ยเราเปิดแนวหน้าห้างอยู่ซ้ายมือควรจะเดินจากขวาไปซ้ายไปเข้าห้างแต่ถ้าสมมติเราบังเอิญอยู่ขวาเนี่ยคนจะเดินไม่ถึงเราเพราะเขาจะเข้าห้างก่อนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองป้ายเนี่ยว่า
จะต้องรับกระแสคนที่เดินเข้ามาตรงไหนคนเยอะมาจากไหนใช่เราต้องดูตรงนั้นเพื่อเอาป้ายไปดักเขาเพื่อกันให้เลี้ยวเข้าร้านเราแต่ว่าบางร้านเราไม่ได้เพราะก็จะไม่เห็นร้านเราค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้สำคัญนะครับคุณวางผิดไม่ได้เลยนะค่ะหมายความว่าประตูร้านเนี่ยถ้าคนเคลื่อนที่จากขวามาซ้ายต้องวางป้ายหรือสัญลักษณ์อยู่ซ้ายค่ะถ้าคนเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาต้องวางสัญลักษณ์ไว้ที่ฝั่งขวาค่ะเพื่อกันให้คนเลี้ยวเข้าร้านโอ้ถ้าบางนี่เลยเลยนะเลยเลยครับเพราะคนไม่สนใจไงแล้วเขาจะไม่สนใจถ้าไม่เห็นทางเข้าคนจะไม่สนใจค่ะครับนั่นคือประเด็นเพราะฉะนั้นบางร้านเนี่ยนะหรือว่าบางธุรกิจที่เปิดให้คนเข้าเนี่ยพอคนจะเข้ามาปรากฏว่าเข้าที่จอดรถไปไว้ด้านหลังคนพอมองผ่านปั๊บเนี่ยเขาจะไม่เข้าเขามีความรู้สึกว่ามันไม่มีที่จอดเขาก็เลยไปเลยไปเอาข้างหน้าดีกว่าใช่ไหมลักษณะเราจะต้องเขาเรียกว่าเราต้องหาช่องว่างเพื่อรับเขาเข้ามาก่อนแล้วพอเข้ามาปุ๊บเอ้ยคุณจอดตรงนี้ไม่ได้ข้างหลังคนก็จะเลยไปข้างหลังอ๋อหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องบอกอย่างชัดเจนว่าร้านนี้มีที่จอดรถนะใช่แต่ว่าป้ายต้องเห็นชัดก่อนไงไม่ใช่เลี้ยวแล้วหันมาถึงเห็นนะหนูเคยเจอค่ะแล้วก็ไปแล้วไปเลยไปแล้วไปเลยใช่ครับอันนี้สำคัญนะฮะป้ายจะต้องอยู่ด้านเลยออกไปค่ะเพื่อให้คนเห็นก่อนเขาจะได้เข้าร้านเราทันนะนี่คือหลักการเลยนะครับค่ะนะครับอันถัดมาอันที่6ก็คือว่าถ้าเป็นร้านที่เป็นสุภเคราะห์ต้องการความสุขความสงบสีต้องสว่างและนุ่มนวลสีในละคือแสงที่เข้าร้านเนี่ยต้องเป็นลักษณะของความนุ่มนวลและความสงบสบายอันนี้อาจารย์หมายถึงหลอดไฟด้วยถูกใช่ครับหลอดไฟคือสีไงมันเป็นสีนะฮะเป็นคุณแพรเข้าใจว่าการใช้ให้แสงสว่างเนี่ยมันจะไปขับสีในร้านด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสีที่อยู่ในร้านอาหารที่ต้องการความสงบจะต้องเป็นสีที่นวลตาเย็นๆค่ะและต้องสว่างพอสมควรเพราะว่าคุณแพรลองนึกภาพออกมั้ยฮะคุณแพรเปิดร้านอาหารแล้วคุณแพรใช้ให้มันมืดๆเนี่ยโทนสีเทาๆมืดๆก็คนจะไม่เข้านะครับเพราะคนมีความรู้สึกว่าร้านนี้ไม่น่าเข้าค่ะไม่ใช่ร้านอาหารละแต่ถ้ามันสว่างเนียนๆเนี่ยนะคนจะเข้าเพราะด้วยว่ามีความสบายใจที่จะเข้ามากินยกเว้นแต่กลางคืนถ้ากลางคืนเนี่ยร้านบันเทิงเนี่ยไปเปิดนวลๆเนี่ยคนก็ไม่เข้าเลยเพราะมันไม่คึกคักมันไม่คึกคักใช่ไหมฮะนี่ต้องใช้แสงให้ถูกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นร้านที่ต้องการความคึกคักก็ต้องใช้สีที่มันกระตุ้นแรงแล้วค่ะนะอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องสลับกันถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะครับแล้วร้านเรามีจุดเด่นในการขายสักอย่างหนึ่งหรือมีสินค้าที่สามารถจะดึงคนได้นะฮะค่ะรวยไม่เลิกครับโอ้โหแต่คุณจะต้องหาจุดเด่นของสินค้านะเป็นโจทย์ของคุณเองใช่ใช่คุณต้องหาจุดเด่นของสินค้าค่ะนะครับทั้งหมดนะครับอันเนี้ยก็ต้องเป็นโจทย์ที่คุณผู้ชมฟังจากอาจารย์ไปแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องยากครับแพ้ฟังเองแพ้แบบยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถเอาไปปรับปรุงกับที่บ้านที่ธุรกิจที่เราทำอยู่ได้อย่างง่ายมากการเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเลือกงานให้ถูกเลือกสถานที่ให้เป็นจัดร้านให้ดีและใช้สีดึงดูดคนแค่นั้นคุณก็รวยแล้วก็ต้องมีสินค้าที่จะดึงคนให้อยู่กับตัวคุณได้คือสินค้าคุณเนี่ยถ้าทำร้านดีหมดแล้วสินค้าคุณพอเข้าไปทุกคนทำรู้สึกลำใจลำบากเงี้ยเขาก็ไม่มาละเป็นสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องพยายามหาจุดเด่นของการค้าเราถ้าทำอาหารต้องมีเมนูเด่นนะครับถ้าขายของต้องมีจุดที่คนอยากซื้อคุณต้องเลือกให้ได้ไอ้นี่คือความสำคัญนะถ้าเลือกได้กลัวว่าเงินจะล้มทับตายอยากเป็นแบบนั้นจังเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็สำหรับรายละเอียดที่เราเคยพูดกันมาสำหรับสัปดาห์ก่อนๆนะคะรวมถึงของในวันนี้ด้วยคุณผู้ชมติดตามชมย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดกันหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะโดยการพิมพ์ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่จะให้อาจารย์วิเชียรนั้นช่วยแก้ไขให้ที่หมายเลข422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ